ทัวร์อาจจะไปจอดผิดบ้านล่าสุดคุณ PK ครับเปิดใจในรายการแฉเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของสมุยคือคุณ PK เขาลงรูปเสร็จปุ๊บสาวที่มีประเด็นด้วยก็ลงตามกันมาคือคุณโจลิ่งเหียนซึ่งก็ลงตามกันมาติดๆคุณ PK ก็สงสัยเฮ้ยอยู่ที่นี่เดี๋ยวไปหาดีกว่าแต่กลับกลายเป็นว่าคุณโจลิ่งเหียนลงรูปเก่าตัวเองไม่ได้อยู่ตรงนั้นอยู่ต่างประเทศอันนี้คือการเปิดใจของคุณ PK ในครั้งแรกว่าก็งงเหมือนกันนะหายเงียบไป2เดือนสยบข่าวดราม่าพยายามเก็บตัวเงียบแต่สุดท้ายทัวร์ก็มาลงอยู่ดีโดยมีคนเขาก็ตั้งประเด็นสงสัยว่าพอคุณ PK ลงปุ๊บเฮ้ยลงตามกันทั้งที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วไปลงเป็นรูปย้อนหลังอีกทีนี้เกิดความสงสัยในรายการเนี่ยมีคุณดาด้าอยู่ด้วยคุณดาด้าบอกว่าอันนี้ในฐานะน้องสาวนะวันนึงเป็นหมาแน่นอนเข้าใจแต่อันนี้ไม่เชียร์ค่ะน่ากลัวเตือนแล้วนะอันนี้คุณดาด้าเตือนเพื่อนหญิงพลังหญิงคู่หญิงก็รู้กันออกทรงนี้ไม่ธรรมดานะคุณนาต้องการประกาศต้องการแสงสว่างหรืออะไรต่างๆสามารถเป็นไปได้ในลักษณะดังกล่าวโดยก่อนหน้านี้เนี่ยหลังจากที่มีการเชื่อมโยงกันว่าบุกเป็นมือที่3หรือเปล่าหรืออะไรยังไงคนก็พุ่งเป้าไปจนกระทั่งตัวแทนของคุณโจลิ่งเนี่ยออกมามีสเตทเมนต์นะบอกว่าใครไปเมาอะไรฉันเสียหายๆส่งข้อความเหมือนจะฟ้องทีนี้ก็หยุดเลยแต่ไม่ขุดไม่อะไรอยู่นิ่งกันไปคุณ PK เองก็นิ่งเดี๋ยวเปิดใจอีกว่าช่วงในระหว่างที่2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยอยู่กับหมาบางทีคุณโยเกิร์ตรับหมาเอาไปเล่นด้วยคุณ PK ก็ต้องอยู่กับปลานิ่งเงียบไป2เดือนเปิดมาอีกทีนึงไปเที่ยวหวังจะไปพักผ่อนไปกับครอบครัวกับเพื่อนๆพี่ชายอะไรต่างๆดราม่ามาอีกก็งงเหมือนกันอ่ะงานนี้ก็ต้องติดตามนะใครจะเป็นนางร้ายในชีวิตจริงหรือเปล่าหรือยังไง